วันนี้ต้องลุ้นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะที่จะวินิจฉัยคำร้องที่สภาได้ส่งไปให้เกี่ยวกับการใช้สูตรหารร้อยซึ่งก็คอการเมืองเขามองกันนะคะว่านี่คือสูตรที่จะชี้ชะตาพรรคการเมืองเกิดใหม่และพรรคใหญ่กับการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะคะค่ะก็ต้องติดตามว่าจะเป็นยังไงแต่สำหรับคนที่ยื่นไปอย่างหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ก็ออกมาเรียกร้องแล้วนะคะว่าไม่ว่าผลจะเป็นยังไงเนี่ยก็ขอให้เคารพตามคำวินิจฉัยค่ะสิ่งที่สำคัญก็คือว่าผลการวินิจฉัยวันพรุ่งนี้มันจะทำให้โฉมหน้าการเมืองไทยแตกต่างกันผมเองก็ขอเรียกร้องทุกฝ่ายนะครับทั้งฝ่าย100ฝ่ายหาร500ถ้ามีมติศาลออกไปในรูปใดขอให้ทุกฝ่ายยอมรับมติศาลครับนะฮะถ้าระบบหาร100ชนะศาลวินิจฉัยว่าคำร้องทั้ง2ประการฟังไม่ขึ้นทางผมเราก็จบครับถือว่าเราได้พยายามเต็มที่แล้วถ้าจะใช้ศัพท์คำพูดก็คือสงครามจบแล้วครับนับศพทหารได้หลักๆที่ยื่นไปจะมี2ประเด็นนะคะนั่นก็คือระบบการเลือกตั้งแบบหารร้อยขัดรัฐธรรมนูญมาตรา93มาตรา94เรื่องระบบส.ส.พึงมีหรือไม่และกระบวนการได้มาซึ่งระบบหารร้อยขัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าในแพทย์ระวีเชื่อว่าถ้าศาลพิจารณาว่าพ.ร.ป.เลือกตั้งไม่ชอบด้วยกฎหมายก็จะไม่ทำให้สถานการณ์การเมืองเป็นสุญญากาศค่ะจนรัฐบาลต้องรักษาการยาวเพราะหากว่าสภาออกกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งไม่ทันแล้วนายกยุบสภามีทางออกนึงก็คือออกเป็นพระราชกำหนดเพื่อใช้ในช่วงที่ไม่มีกฎหมายเลือกตั้งค่ะการแก้ไขพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส.มันเริ่มจากการประชุมรัฐสภาวันที่23-24มิถุนายน64เลยนะคะก็พิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญหวนกลับไปใช้ระบบเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ2540ก็คือเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบมีบัตร2ใบนั่นเองเท่ากับเป็นการรื้อระบบเลือกตั้งของปี2562ทั้งจำนวนส.ส.เขต ส.ส.บัญชีรายชื่อและก็บัตรเลือกตั้งก็คือให้มีส.ส. 500คนแบ่งเป็นส.ส.เขต400ส.ส.บัญชีรายชื่อ100คนบัตรเลือกตั้ง2ใบเลือกคนกับเลือกพรรคจากเดิมระบบ62คือมีส.ส. 500คนเป็นส.ส.เขต350บัญชีรายชื่ออีก150บัตรเลือกตั้งใบเดียวก็ต้องปรับสูตรการคิดคำนวณค่ะถ้าเกิดจะใช้2ใบก็จะเป็นสูตรส.ส.หารร้อยนี่ก็มองกันว่าจะทำให้พรรคเล็กพรรคจิ๋วต้องหายไปจากสภาก็เลยเป็นจุดที่พรรคเล็กมองว่าขัดหรือแย้งกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแต่กว่าจะได้มาซึ่งสูตรนี้เตรียมที่จะประกาศใช้เนี่ยมันผ่านขั้นตอนสภาล่มให้กลับไปใช้500สภาล่มเสร็จก็ต้องใช้100เนี่ยละค่ะก็เลยมองว่ามันอาจจะเป็นการแก้ไขที่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือเปล่านำไปสู่การยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนั่นเองคำวินิจฉัยของศาลในวันนี้ถ้าชี้ว่าไม่ขัดก็เดินหน้าสู่การประกาศใช้แต่ถ้าขัดก็อาจจะเป็นสุญญากาศทางการเมืองขึ้นได้แต่มันก็ต้องพิจารณาดูอีกครั้งว่าคำวินิจฉัยขัดเนี่ยขัดในลักษณะไหนถ้าขัดแต่ไม่เป็นสาระสำคัญก็สามารถที่จะแก้ไขบางส่วนได้แต่ถ้าขัดในสาระสำคัญอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่ก็มีการประเมินกันว่าทางออกก็ยังมีอยู่นะคะอย่างที่คุณรวีพูดก็คืออาจจะเสนอร่างกฎหมายใหม่ผ่านครม.หรือส.ส.หรือปรับแก้เฉพาะส่วนที่มีปัญหาหรือถ้าคำวินิจฉัยออกมาบอกว่ากระบวนการตราไม่ถูกต้องเพราะว่ามีสภาล่มแก้กันเกินกรอบเวลา180วันก็อาจจะใช้วิธีการครม.ออกเป็นพ.ร.ก.ได้เหมือนกันหรือแก้ใหม่ให้มันถูกตามขั้นตอนได้เหมือนกันค่ะแนวทางคำวินิจฉัยของศาลจะออกมาในรูปแบบใดได้บ้างนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้จะเป็นสุญญากาศของระบบการเลือกตั้งหรือไม่ค่ะช่วงนี้จะร่วมวิเคราะห์เพิ่มเติมกับรองศาสตราจารย์เจตโทนวานิกประธานคณะนิติศาสตร์วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียนะคะพูดคุยกันผ่านทางโทรศัพท์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์มองแนวทางคำวินิจฉัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ไว้ในแนวทางใดบ้างคะจริงๆก็อย่างที่หลายๆท่านพูดนะครับมันก็เป็นไปได้3แนวทางคือแนวทางที่ก็น่าจะละมุนละม่อมแล้วก็ไหลลื่นที่สุดในวันนี้แต่ในวันหน้าไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็คือว่าไม่ขัดหรือแย้งเป็นไปในสอดคล้องกันทั้งแล้วก็คือผ่านท่านก็ไม่ตีตกอันนี้จะด้วยเสียงข้างมากจำนวนเท่าไหร่9ต่อ0เลยเอกฉันท์หรือว่าจะลงมาจนกระทั่งถึง5ต่อ10อย่างนี้เราไม่รู้แต่ว่าเอาเป็นว่าค่ะก็คือวันนี้ไม่มีปัญหาอะไรวันหน้าถ้าจะมีปลีกย่อยก็ค่อยว่ากันที่2
นะครับก็คือขัดแต่ว่าขัดเป็นบางมาตรายกตัวอย่างเช่นมาตรา26ของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยขัดนะก็เอาเฉพาะตรงนั้นแล้วก็ไปแก้ไขสามารถจะแก้ไขอย่างไรสภาจะต้องดำเนินการลักษณะไหนอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเวลาจะพอไม่พอใครจะเล่นแร่แปรธาตุใครจะเอาการเมืองนำใครจะอยากสร้างความวุ่นวายในลักษณะไหนอันนั้นค่อยว่ากันแต่ว่าณวันนี้ก็คือว่าก็ต้องหาทางออกแล้วล่ะเพราะว่าต้องไปแก้รายมาตรากันแต่ที่สามอันนี้คงเป็นเรื่องใหญ่ตีตกไปเลยทั้งฉบับเท่ากับว่าร่างเรื่องประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยขัดหรือแย้งหรือไม่สอดคล้องกันทั้งหมดเลยอันนี้มันต้องกลับไปซึ่งสภาต้องไปพิจารณาสองลักษณะครับลักษณะแรกก็คือว่าไอ้ที่มันขัดกันแบบนั้นน่ะมันเป็นเพราะว่าตัวรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมมันมีปัญหาใช่หรือไม่ไอ้ที่เถียงกันได้ว่าตกลงหาร100หรือหาร500ก็เพราะเหตุการณ์แก้รัฐธรรมนูญมันไม่กระเด็ดน้ํามันไม่ได้จัดการจนกระทั่งแล้วเสร็จจนลุกล่วงสามารถผ่านไปเป็นระบบใหม่ได้มันกลายเป็นลูกผสมระหว่างระบบเก่ากับระบบใหม่มันก็เลยปนเปกันไปไม่รู้ว่าอะไรจะทำถ้าเป็นเช่นนั้นมันอาจจะต้องกลับไปแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่ท่านอาจจะต้องคิดใหญ่เหมือนกันกับถ้าเกิดคิดอีกแบบนึงก็คือกล้อมกล้อมแกล้มแกล้มเอาหลักแก้รัฐธรรมนูญมาแบบลูกผสมก็ต้องไปเขียนเพื่อเป็นก่อรัฐธรรมนูญแบบลูกผสมแต่ว่าเอาลูกผสมบอกว่าผสมแบบไหนมันถึงจะสอดรับกันกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่จะออกมาระยะเวลาพอไหมนะครับการตั้งหลักการตรากฎหมายที่เรียกว่าพระราชบัญญัติประกอบนะครับว่ากฎหมายลูกเนี่ยรัฐธรรมนูญเขาให้เวลาไม่เกิน180วันแต่ก็ไม่ได้แปลว่าต้องใช้180วันเลยเร็วกว่านั้นก็ได้ถ้าถามผมแกบอกว่าเวลามันพอมีเหลือเฟือแต่ที่ทุกท่านคุยกันมาเนี่ยขนาดไอ้ตอนเริ่มมาจนถึงเดี๋ยวนี้เนี่ยนะกว่ากระบวนการทั้งหมดก่อนที่จะเข้าสู่180วันที่นับเริ่มถึงเนี่ยมันนานกว่านั้นเยอะถ้าเกิดท่านลากถ่วงกันต่อไปเนี่ยเวลาไม่พอที่หลายท่านพูดว่าใช้พระราชกำหนดสำหรับผมเนี่ยนะครับถ้าจะใช้พระราชกำหนดต้องไปคุยกันให้ชัดก่อนครับว่าตกลงในบ้านนี้เมืองนี้ลำดับศักดิ์ของกฎหมายที่เรียกว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญกับพระราชบัญญัติเนี่ยลำดับศักดิ์เท่ากันไหมถ้าลำดับศักดิ์เท่ากันออกพระราชกำหนดมาได้ครับเพราะว่าในรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนครับว่าพระราชกำหนดจะออกมาใช้เยี่ยงพระราชบัญญัติหรือใช้แทนพระราชบัญญัติใช้เหมือนพระราชบัญญัติถ้าหากว่าลำดับศักดิ์ต่างกันพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญออกพระราชกำหนดมาไม่ได้ครับเพราะลำดับศักดิ์กว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญสองก็คือว่าในรัฐธรรมนูญเนี่ยเวลาเขียนเขาเขียนพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญถ้าเกิดเขาต้องการจะพูดทั้งสองแต่ตอนที่เขาพูดถึงพระราชกำหนดเขาพูดถึงแค่พระราชบัญญัติไม่คิดว่าเป็นประกอบรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นท่านโดยความเห็นผมเนี่ยผมว่าทำไม่ได้แต่ถ้าเกิดท่านไหนว่าทำได้ท่านก็ต้องไปบอกเอาท่านก็ต้องไปอธิบายให้ได้ว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญกับพระราชบัญญัติตักเสมอกันจึงออกได้กำหนดมาแก้ปัญหาได้ค่ะสามก็คือว่าถ้าท่านจะใช้วิธีทางนั้นเนี่ยรัฐบาลในวันข้างหน้าถึงว่าเกิน24มีนาคมไปแล้วเนี่ยท่านเป็นรัฐบาลรักษาการสภาเป็นสภารักษาการที่ออกได้กำหนดได้เหรอแล้วถ้าออกได้กำหนดเสร็จเนี่ยสภาไหนจะรับรองล่ะว่าได้กำหนดชอบด้วยรัฐธรรมนูญเพราะมันไม่มีสภาแล้วมันรักษาการรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลรักษาการท่านออกได้กำหนดได้เหรอค่ะแล้วถ้าเกิดไม่ทำแบบนั้นต้องทำยังไงอันนี้มันก็อาจจะมีวิธีก็ย้อนกลับไปสู่ร่างนะครับว่าร่างที่มันมีอยู่เนี่ยเกิดปัญหาอะไรยังไงแบบไหนจะเคลียร์ในลักษณะใดก็ต้องกลับดูประเด็นเพราะว่าแล้วก็มันไม่มีบทอย่างของรัฐธรรมนูญใช้บังคับแล้วแต่ผมว่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับเราอาจจะตีตนไปก่อนไข้นะครับตอนนี้อุณหภูมิร่างกายปกติยังไม่มีไข้ผมยังเชื่ออยู่นะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญโดยเสียงข้างมากด้วยความเคารพท่านน่าจะปล่อยผ่านเดี๋ยวเรารอดูกันได้ผมว่าท่านว่าน่าจะปล่อยและท่านน่าจะปล่อยครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดกันอาจจะเป็นสมมติฐานหมดเลยอาจจะเป็นการว่าเฮ้ยเราตัวร้อนหรือเปล่าเอ๊ะเราปวดหัวไม่ได้เอ๊ะเราจะเป็นไข้หรือเปล่าทั้งที่อุณหภูมิปกติแล้วเราก็ไม่ได้มีอาการอะไรมากไปที่เราคิดเอาเองค่ะแต่ถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นล่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าออกมาในแนวทางที่มันเลวร้ายที่สุดอันนี้มันจะกลายเป็นสุญญากาศทางการเมืองไปเลยจริงๆหรือเปล่าคะอาจารย์คะไม่ครับมันมีทางออกมันมีทางแก้อยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่าจะออกและจะแก้มั้ยประตูน่ะมีแต่เอาขาเอาตัวหัวไปปักประตูไว้เนี่ยมันจะออกได้มั้ยทางแก้มันมีแต่ว่าท่านเอาแหมาคุมหัวแล้วท่านจะกลายเป็นลิงอยู่ในแหแล้วท่านก็กลายเป็นลิงแก้ค่ะมันก็แก้อะไรไม่ได้ถูกมั้ยแต่ถ้าคิดจะแก้ถ้าคิดจะออกสบายมากครับค่ะไม่ได้ยากเย็นเลยคือจริงๆเป็นอย่างนี้เลยค่ะไอ้กฎหมายฉบับนี้ต่างกับกฎหมายประกันสังคมส
สภาไม่เคยมีใครสักคนในสภาเลยยอมรับว่าท่านทั้งหลายเนี่ยร่วมกันยกร่างพระบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่1มาเนี่ยผิดพลาดท่านทำไม่สมบูรณ์ท่านทำให้เสด็จน้ำท่านเลยสร้างปัญหาหมักหมมต่อเรื่องมาถ้าท่านยกยวงท่านแก้หมดเลยมาตรา83 86 90 91 93 94มันไม่มีอะไรแบบนี้หรอกครับท่านไม่แก้90 93 94มันเลยติดได้มันเลยติดอยู่ว่าตกลงหาร500ตกลงระบบเดิมอีกไหมและท่านก็โทษดินฟ้าอากาศนะท่านว่าคนนู้นท่านโทษคนนี้ไม่เคยโทษตัวเองเลยว่าพวกท่านเนี่ยทำให้มีปัญหาตอนนี้ไปถามศาลรัฐธรรมนูญแล้วผมเลยคิดว่าศาลรัฐธรรมนูญจะไม่สร้างปัญหาต่อไปท่านก็จะปล่อยผ่านในเมื่อสภาคุยกันมาแบบนี้แถมไม่พอสภาใช้วิธีนี้น่าเกลียดที่สุดวาระแรกเอาหาร100วาระ2เอาหาร500วาระ3คิดไปออกท่านไม่มาทำงานซะอย่างนั้นน่ะไม่อายและท่านไม่รับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชนเลยวันนี้ยังน่าไปถามศาลรัฐธรรมนูญอีกนะซึ่งผมเชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านไม่เล่นเกมกับพวกท่านหรอกท่านก็จะต้องปล่อยผ่านค่ะอาจารย์บอกว่าในสภาบ้างค่ะในคำร้องมันก็มีอยู่ข้อนึงเหมือนกันที่บอกว่ากระบวนการในการทำเนี่ยมันเกิน180วันอาจารย์มองว่าจะเป็นสาระสำคัญที่ศาลจะต้องหยิบยกขึ้นมาวินิจฉัยในเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าคะศาลท่านคงหยิบยกมาแต่ว่าท้ายที่สุดมันก็สอดคล้องกันกับรัฐธรรมนูญครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนครับว่าถ้าทำไม่แล้วเสร็จใน180วันมันกลับไปที่ร่างแรกครับเพราะฉะนั้นถามว่ากระบวนการไม่ชอบหรือเปล่าไม่ก็เขาเขียนไว้อยู่แล้วนะครับว่าให้กลับร่างแรกนะครับกระบวนการเนี่ยชอบแต่เป็นกระบวนการที่น่าเกลียดเพราะว่าที่ไม่ได้ตาม180วันเนี่ยเขาเผื่อเอาไว้ว่ากรณีที่มันเกิดวุ่นวายเกิดมีปัญหาเกิดช่วยกันคิดช่วยกันอ่านแล้วมันมีสถานการณ์ที่มันไม่ลงตัวมันเลยเกินให้กลับไปที่ร่างแรกสุดเพื่อว่าอะไรเพื่อป้องกันไม่ให้มันถูกเล่นแร่แปรธาตุจนทั้งตกไปเลยครับแต่นี่มันไม่ใช่ครับท่านตั้งใจจะไม่มาทำงานท่านตั้งใจจะไม่รับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชนตั้งใจจะไม่มาทำหน้าที่อันนี้ผมไม่ว่าท่านที่มาประชุมนะครับเอาบรรดาท่านที่ไม่มาประชุมแล้วกันเพราะฉะนั้นศาลรัฐธรรมนูญไม่เล่นเกมกับท่านหรอกศาลรัฐธรรมนูญก็บอกว่าพวกคุณก่อปัญหาแล้วพวกคุณเนี่ยก็จะเป็นคนที่เลือกตั้งเองจะสงสารก็แต่ประชาชนนะครับท้ายที่สุดเนี่ยใครที่เป็นคนรับผลหนักที่สุดก็ประชาชนระบบเลือกตั้งทั้งหลายก็เป็นประโยชน์กับบรรดาท่านต้องได้อะไรก็ยังไม่รู้เลยประตูที่อาจารย์บอกว่าประตูมันมีอยู่จนไม่น่าจะเกิดสุญญากาศกับระบบการเลือกตั้งอาจารย์ให้น้ำหนักประตูบานนั้นไปที่แนวทางไหนมากที่สุดคะอย่างนี้นะครับสมมตินะครับสมมติว่าเอาละตกทั้งฉบับเลยถ้าตกทั้งฉบับเนี่ยสภาในระยะเวลาที่เหลือมีวิธีการแก้สองวิธีสามวิธีกันละกันค่ะวิธีแรกก็คือว่าออกแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วหรือไปแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่หนึ่งทิ้งเลยกลับไปใช้จัดสรรบรรจุผสมแบบเดิมเลยอันเนี้ยออกแก้ไขเพิ่มเติมครั้งเดียวจบไม่ต้องไปเขียนกฎหมายลูกใหม่ด้วยเพราะกฎหมายลูกเดิมใช้ได้เลยค่ะอันเนี้ยคือวิธีที่แบบยกรวมครับวิธีที่สองก็คือว่าไปแก้รัฐธรรมนูญอีกหนึ่งถ้าจะเอาหารร้อยท้ายมันลงตัวให้มันชัดเจนไปวิธีที่สามนะก็ช่วยกันร่างพระราชบัญญัติก่อรัฐธรรมนูญขึ้นมากล้อมกล้อมแกล้งไปเอาพอว่าสามารถเอาตัวรอดไปได้ในช่วงนี้เดี๋ยวพอถึงเวลาไปแก้ไขเพิ่มเติมหรือว่าไปยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ก็ค่อยว่ากันอันนี้คือแบบแก้ใหญ่เล็กนะครับแต่ถ้าแก้เล็กไปเอามาตรา5นะครับเมื่อไม่มีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญใช้บังคับแก่การใดให้วินิจฉัยไปตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขก็ไปดูสิครับว่าประเพณีคืออะไรนับแต่2475เป็นต้นมาเราเป็นประชาธิปไตยมันต้องมีการเลือกตั้งนั่นแปลว่าการเลือกตั้งต้องเกิดจะมาเล่นแร่แปรธาตุจะมาเตะถ่วงไม่ให้มีการเลือกตั้งได้จะเลือกตั้งกันยังไงก็ไปดูครับว่าระบบเลือกตั้งเขียนไว้ที่ไหนบ้างก็เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ60และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่1หลังจากนั้นพอผสมกันแล้วก็ต้องไปดูครับว่าพระราชบัญญัติต่อรัฐธรรมนูญที่มีอยู่ที่ใช้เพื่อการเลือกตั้งมันว่ายังไงบ้างถ้าขาดตกบกพร่องก็ให้กกต.เนี่ยนะครับออกระเบียบหรือออกข้อบังคับมาชดเชยมาเสริมมาเพิ่มเพื่อให้มันรู้ผ่านไปได้แล้วก็ไปจัดการเลือกตั้งกันเพราะยังอย่างที่บอกครับมันมีทางออกยกเว้นแต่ว่าท่านจะอยากสร้างความวุ่นวายท่านอยากจะเปิดช่องทางว่าท้ายที่สุดเนี่ยกลับมาแล้วบ้านเมืองอยู่ไม่ได้กินกันไม่ได้ลงถนนจะอีกเกิดการปฏิวัติรัฐประหารทหารท่านผู้ใหญ่จำนวนปีกินก็เชื่อไม่ได้ก็แล้วแต่ว่าท่านจะคิดแต่ว่าผมคิดว่ามีทางออกที่ดีไปกว่านั้นและเป็นทางออกที่มันค่ะแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะรองศาสตราจารย์เจตธนวนิกนะคะประธานคณะนิติศาสตร์วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียนะคะจริงๆแล้วอาจารย์มองว่ามีทางออกหลายทางจริงๆนะจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ผ่านแล้วต้อง
เริ่มใหม่จริงๆเนี่ยอาจารย์มองว่า180วันเวลามันก็ยังพอมีอยู่เพียงแต่ว่าจะทําหรือเปล่าแค่นั้นเองนะส่วนในเรื่องของเงื่อนเวลาที่มีสภาล่มเกินระยะเวลา180วันจนต้องเอาระบบหาร100มาบังคับใช้แทนอีกครั้งนึงเนี่ยอาจารย์มองมันไม่น่าเป็นสาระสําคัญเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ระบุอยู่ในรัฐธรรมนูญให้ทําได้เพียงแต่มองในแง่ของวิธีการที่มันได้มาการไม่เข้าประชุมจนสภาล่มแล้วต้องกลับไปใช้ร่างที่1ที่มันตกไปก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นการกระทําที่มันถูกต้องมันควรหรือไม่นะคะแล้วในทางออกจริงๆยังมีอีกหลายทางแต่ขณะเดียวกันอาจารย์ก็มองเหมือนกันบอกว่าเอ๊ะจริงๆตอนนี้เนี่ยยังไม่มีไข้นะเราตีตนไปก่อนไข้ด้วยหรือเปล่านะคะอาจจะต้องรอสักนิดนึงช่วงบ่ายน่าจะมีความชัดเจนมาจากศาลรัฐธรรมนูญเพราะว่าการประชุมเนี่ยเริ่มต้นแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือแล้วก็ทำคำวินิจฉัยเริ่มกันตั้งแต่ 9:30 แล้วนะคะช่วงบ่ายน่าจะออกมาเป็นแถลงของศาลรัฐธรรมนูญว่าสรุปเรื่องนี้เนี่ยคำวินิจฉัยจะออกมาเป็นทิศทางใดค่ะ